จ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเผยสิ่งที่ฝ่ายหญิงทำอึดอัดมากคลิปจากกรณีนางสาวการ์ตูนอดีตว่าที่เจ้าสาวที่ถูกเจ้าบ่าวที่คบหาดูใจกันมา9ปีล้มงานแต่งเนื่องจากไม่มีค่าสินสอดประมาณ 600,000 บาทและทองคำอีก5บาทโดยขอแต่งงานวันที่21พฤศจิกายน63พูดคุยเรื่องสินสอดวันที่8เมษายน64ถ่ายพรีเวดดิ้งวันที่17กรกฎาคม64นัดจดทะเบียนสมรสวันที่12พฤศจิกายน64แต่ฝ่ายชายหายตัวเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าพยายามไม่อยากมีชีวิตอยู่วันแต่งงานที่กำหนดการวันที่14พฤศจิกายน64ฝ่ายชายเป็นคนหาฤกษ์ที่วัดแต่ครอบครัวฝ่ายชายพบฝ่ายชายที่วัดทุ่งทองทรายตำบลสะพลีอำเภอท่าแซะในวันที่15พฤศจิกายน64นั้นล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน64นายเกมอายุ27ปีอดีตว่าที่เจ้าบ่าวเปิดใจว่าตนรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องพบเจอมาตลอด9ปีซึ่งตนคิดจะเลิกรากันหลายครั้งแต่ตนมองถึงข้อดีของอีกฝ่ายเช่นไม่เคยนอกใจแต่ตนไม่เคยเป็นตัวของตัวเองตนไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวตนถูกบังคับไม่ให้สูบบุหรี่ตนถูกบังคับไม่ให้ดื่มอีกฝ่ายรู้ว่าตนแอบดื่มก็ต่อว่าตนเหมือนตนเป็นคนไม่ดียิ่งคบกันนานขึ้นตนยิ่งมีความกดดันอีกฝ่ายพยายามเร่งรัดตนเกี่ยวกับการแต่งงานอ้างว่าคู่อื่นคบกันไม่นานได้แต่งงานทำไมคบกัน9ปียังไม่ได้แต่งทำให้ทะเลาะกันหลายครั้งอีกฝ่ายอยากมีบ้านหรูหราจองบ้านไว้ราคา 3.6 ล้านบาทสุดท้ายยกเลิกอยากมีรถอยากจัดงานแต่งใหญ่โตยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายยังจัดเตรียมการขอแต่งงานทุกอย่างเองซื้อแหวนเองได้แก่แหวนของตนราคา 20,000 บาทแต่แหวนที่ตนซื้อให้อีกฝ่ายราคา 70,000 บาทอีกฝ่ายจองโรงแรมเองจัดชุดจัดท่าทางเองทั้งหมดตนมีหน้าที่เพียงเดินไปขอแต่งงานและทำตามคำสั่งคลิปขอแต่งงานที่ปรากฏบนโซเชียลตนต้องถ่ายซ้ำๆหลายสิบครั้งเพราะอีกฝ่ายไม่พอใจเนื่องจากคลิปไม่สวยเมื่อตัดสินใจแต่งงานตนมีความเครียดหลายอย่างตนไม่มีเงินมาจัดงานแต่งจึงขอเลื่อนงานแต่งออกไปเป็นเดือนธันวาคมโดยเมื่อตนรู้สึกรับความกดดันไม่ไหวตนจึงตัดสินใจคิดมานานกว่า2เดือนแล้วแต่อีกฝ่ายชิงที่จะทำก่อนแต่ทั้งนี้อีกฝ่ายก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารอรับไว้แล้วตนจึงคิดว่าอีกฝ่ายเพียงเรียกร้องความสนใจซึ่งทำมาแล้วหลายครั้งในคืนวันที่12พฤศจิกายนตนได้ขับรถไปที่หาดทุ่งวัวแล่นจอดรถไว้ข้างทางดื่มย้อมใจย้อนคิดถึงอดีตทำให้ตนรู้สึกเสียดายเวลาตนจึงตัดสินใจเดินลงไปในทะเลเอนตัวลงนอนหลับตอนแรกคิดจะขับรถลงไปจมในทะเลแต่กลัวรถพังแล้วครอบครัวต้องเหนื่อยซ่อมรถจึงเปลี่ยนใจเดินลงทะเลไปแทนจนช่วงเช้าด้วยพายุและฝนที่ตกลงมาตลอดตนจึงถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งตนเกยอยู่หน้าวัดทุ่งไทรทองตำบลสะพลีอำเภอท่าแซะห่างจากจุดที่เดินลงไปในทะเลประมาณ500เมตรตนจึงเดินเข้าไปในวัดพักค้างอยู่ที่วัดจนวันที่15พฤศจิกายนครอบครัวของตนและนางสาวการ์ตูนมาพบเจอในวันที่นางสาวการ์ตูนมาพบเจอตนที่วัดตอนแรกตนคิดว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงตนอีกฝ่ายบอกกับตนว่าไปกับตูนแต่ตนบอกว่าไม่อยากกลับอยากอยู่วัดกระทั่งครอบครัวของตนเดินทางมาถึงตนจึงรู้ว่าตนคิดผิดเพราะก่อนที่อีกฝ่ายจะมาพบตนทางครอบครัวตนได้ออกตามหาตนแล้วไปพบกับอีกฝ่ายได้ชี้หน้าต่อว่าครอบครัวตนด้วยคำพูดที่ไม่ดีเนื่องจากนางสาวก้อยพี่สาวของตนได้ไปตามหาตนขณะที่ตนหายตัวไปแล้วได้แจ้งอายัดบัญชีของตนซึ่งนางสาวการ์ตูนเป็นคนใช้บัญชีดังกล่าวทำให้นางสาวการ์ตูนไม่พอใจเมื่อพี่สาวตนออกไปพบนางสาวการ์ตูนที่หอพักจึงมีปากเสียงกันอีกฝ่ายพูดว่ามีสิทธิ์อะไรมาอายัดบัญชีน้องมีเงินแค่นี้ไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกอีกทั้งแม่ของนางสาวการ์ตูนยังพูดว่าฉันเลี้ยงลูกฉันได้ดีกว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาตนปกป้องอีกฝ่ายมาโดยตลอด
ขณะนี้เรื่องราวของตนถูกกระจายออกไปแต่ตนคงไม่แก้ตัวที่ตนออกมาพูดในวันนี้เพราะตนอยากออกมาปกป้องครอบครัวไม่อยากให้ครอบครัวได้รับผลกระทบตนขอยืนยันว่าในตอนแรกไม่มีใครยกเลิกงานแต่งเพียงแต่ขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะค่าสินสอดไม่พร้อมแต่ที่อีกฝ่ายต้องการสินสอดไวๆเป็นเพราะอีกฝ่ายค้างค่าจัดงานแต่งต่างๆไว้จึงอยากได้เงินไปปิดยอดชำระตอนนี้ตนคิดว่าตนหลุดพ้นแล้วจบแล้วจากนี้ตนขออยู่กับครอบครัวและขอยืนยันว่าไม่มีมือที่สามตนอยากให้คิดตามว่าคนจะแต่งงานควรมีความสุขแต่ตนไม่เคยมีปกตินางสาวการ์ตูนใช้เงินเก่งแม่คอยตามใจไม่ต้องทำงานวันหนึ่งเพียงนอนเล่นอยู่หอทั้งวันส่วนฝ่ายชายทางครอบครัวเปิดอู่รถรายได้เลี้ยงทั้งครอบครัวทำให้ตนเครียดเรื่องเงินด้านนางสาวก้อยอายุ30ปีพี่สาวของอดีตเจ้าบ่าวเปิดเผยว่าตนไม่เคยรับรู้เรื่องสินสอดรวมถึงการแต่งงานและการถ่ายพรีเวดดิ้งกระทั่งในช่วงเย็นของวันที่12พฤศจิกายนตนได้รับแจ้งจากแม่ว่านายเกมหายตัวออกจากบ้านตนจึงเดินทางไปแจ้งความคนหายในวันที่13พฤศจิกายนแล้วอายัดบัญชีของน้องชายทั้งหมดจากนั้นฝ่ายหญิงก็ได้โทรศัพท์มาหาตนแต่สามีของตนรับสายอีกฝ่ายไม่สนใจต่อว่าอย่างเดียวมาอายัดบัญชีทำไมเงินในบัญชีเป็นเงินฉันตนจึงบอกให้พูดคุยกันดีๆเพราะไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นคนใช้บัญชีแล้วตนจึงได้เดินทางไปพูดคุยกับอีกฝ่ายที่หอพักเพื่อจะสอบถามเรื่องน้องชายว่าหายไปไหนแต่อีกฝ่ายก็ยังใส่อารมณ์ตนไม่เคยเห็นพฤติกรรมด้านนี้ของนางสาวการ์ตูนมาก่อนปกติแล้วนางสาวการ์ตูนไม่ค่อยมาสูงสิงกับครอบครัวของตนเคยเอาของมาให้แม่บ้างบางครั้งในวันเกิดแต่ลึกๆแล้วทางครอบครัวของตนไม่เคยรับรู้ถึงตัวตนของนางสาวการ์ตูนโดยตนไม่เคยโทรศัพท์ไปบอกนางสาวการ์ตูนว่าให้ล้มงานแต่งงานแต่ฝ่ายหญิงเป็นคนถามตนเองว่าจบหรือไม่ตนได้สอบถามน้องชายแล้วน้องชายยืนยันว่าจบตนจึงได้แจ้งไปยังอีกฝ่ายในวันที่17พฤศจิกายนแต่สุดท้ายแล้วตนทราบมาว่าทางครอบครัวฝ่ายหญิงไปแจ้งความตนจึงรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวไปพูดคุยและไม่ขอพูดคุยเจรจาอะไรกับอีกฝ่ายซึ่งตนยอมรับว่าเป็นกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านแม่น้องการ์ตูนเปิดเผยว่าตนไม่ขอคืนดีแต่ขอให้มีความเป็นลูกผู้ชายด้วยการออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำร่วมกันและอยากจะได้ยินเหตุผลว่าทำไมถึงทำเช่นนี้เพราะยังไม่ได้ยินเหตุผลจากฝ่ายชายเพราะปิดโทรศัพท์และลบไลน์ออกทั้งที่คบกัน9ปีเชื่อว่าสาเหตุไม่ใช่เรื่องสินสอดเพราะคบกันมานานและทนอยู่ด้วยกันมานานขณะเดียวกันทางฝ่ายหญิงไม่เคยร้องขอสินสอดและเคยบอกว่าเราไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างเดียวก็ได้และจากนั้นก็ค่อยมาสร้างตัวด้วยกันโดยฝ่ายชายขอแต่งงานวันที่21พฤศจิกายน63จึงจัดการจองทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วกระทั่งมาหายตัวไปประมาณ4วันจนพี่สาวของฝ่ายชายไปเจอที่ทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรทั้งนี้ตนเชื่อใจมาตลอดไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าช่วงที่หายไปฝ่ายชายคงจะไปคุยกับทางบ้านเขาแค่คำว่าลายังบอกไม่ได้ทั้งที่เราเชื่อใจจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างไรก็ตามหากฝ่ายชายปฏิเสธและไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ครอบครัวเราจ่ายไปรวมถึงทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงก็อยากจะขอให้พี่ทนายความทุกคนเข้ามาช่วยครอบครัวด้วยทีมข่าวเดินทางมายังร้านโจโจ้เวดดิ้งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรเป็นร้านที่นายเกมและนางสาวการ์ตูนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันพร้อมว่าจ้างร้านให้ดูแลชุดบ่าวสาวในวันแต่งงานโดยนายเกมและนางสาวการ์ตูนซื้อแพ็กเกจถ่ายพรีเวดดิ้ง3ชุดแบ่งเป็นถ่ายในสตูดิโอ2ชุดและถ่ายนอกสถานที่1ชุดชุดต่างๆและช่างแต่งหน้ารวมราคา 52,900
บาทแบ่งเงินการจ่ายเป็น3ช่วงได้แก่วางมัดจำ 15,000 บาทถ่ายพรีเวดดิ้ง 27,900 บาทและหลังงานแต่ง 10,000 บาทโดยขณะนี้นายเกมและนางสาวการ์ตูนยังค้างจ่ายค่าแพ็กเกจให้ทางร้านอีก 10,000 บาทนางสาวณัฐิกาเพชรโสมหรือขวัญอายุ40ปีเจ้าของร้านโจโจ้เวดดิ้งบอกว่าตนได้ติดตามข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ้างตนในฐานะผู้หญิงจึงมีความเห็นใจนางสาวการ์ตูนที่วิวาห์ล่มแต่ตนไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังว่านายเกมกับนางสาวการ์ตูนมีเรื่องอะไรกันจึงไม่ขอเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตลอดที่ตนเปิดร้านเวดดิ้งมาตนไม่เคยพบเจอลูกค้าที่วิวาห์ล่มแบบนี้เคยแต่พบเจอลูกค้าที่เลื่อนวันแต่งทั้งนี้ในวันที่นายเกมและนางสาวการ์ตูนเดินทางมาถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่ารักดูรักกันดีไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้โดยในวันลองชุดก่อนถ่ายพรีเวดดิ้งนางสาวการ์ตูนได้ร้องไห้บอกกับตนว่าหนูจะได้แต่งงานแล้วหรือจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวจากข่าวที่เกิดขึ้นตนมีความยินดีที่จะไม่เก็บเงินค่าแพ็กเกจที่เหลืออยู่ 10,000 บาทเพราะตนมีความเห็นใจต่อคู่รักคู่นี้ทีมข่าวได้เดินทางมายังวัดทุ่งไทรทองตำบลสะโพบีอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรวัดที่นายเกมมาเกยหลังถูกคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งภายหลังจากพยายามจะทำกลางทะเลพระเทพกตสาโรหรืออาจารย์รามผู้ช่วยงานเจ้าอาวาสวัดทุ่งไทรทองเล่าว่าในวันที่13พฤศจิกายนเวลาประมาณ15นาฬิกาอาตมาพบกับนายเกมเดินเข้ามาในวัดตัวเปียกอาตมาจึงได้สอบถามว่าไปยังไงมายังไงอีกฝ่ายจึงได้บอกว่าเครียดเรื่องแต่งงานอาตมาจึงได้ปลอบใจขอให้อดทนขอให้มีสติขอให้นึกถึงคนที่มีกำลังใจขึ้นอาตมาจึงอนุญาตให้พักอยู่ที่วัดกระทั่งในวันที่15พฤศจิกายนนางสาวการ์ตูนและครอบครัวของนายเกมก็ได้เดินทางมาตามหานายเกมที่วัดครอบพบเจอรถของนายเกมจอดอยู่ไม่ไกลโดยทันทีที่นางสาวการ์ตูนเดินทางมาถึงวัดนางสาวการ์ตูนก็ได้วิ่งไปกอดนายเกมพร้อมร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจซึ่งอาตมาได้พูดกับทั้งสองคนว่าค่อยคุยกันอย่าใช้อารมณ์ทุกสิ่งแก้ปัญหาได้วันเวลาสามารถแก้ปัญหาได้แต่ขอให้อดทนจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางกลับทั้งนี้อาตมาไม่ทราบมาก่อนว่าอีกฝ่ายไปทำอะไรมาเพิ่งทราบจากสื่อคลิปขอบคุณภาพข่าวทั้งหมดและคลิปจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34